เล,ะะเล่มนี้ก็คือเป็นของพี่บอยวิสุทธิแสงอรุนเลิศนะคะก็ชื่อเรื่องว่าอิสระเราราคาเท่าไหร่นะคะเป็นการรวม50เคล็ดลับเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตไร้กรอบที่ได้ทั้งงานที่ชอบและเงินที่ใช่นะคะอันนี้ก็กําลังอ่านอยู่นะคะคือจริงๆรแล้ว,วอ่านจบแล้วแหละแล้วก็อ่านรอบที่2แล้วด้วยนะคะแต่ว่ามันยังแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะจำจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหนังสือนะคะาจากช่องของหญิงนะคะหญิงเดลิอารี่มีชาแนลนะคะก็วันนี้จะเอาหนังสือเล่มนี้มา,าผู้ที่ฟังนะคะก็คือของหนังสือของพี่บอยมิสุดแสงอรุณเลิศนะคะผู้เขียนหนังสือเรื่องงานไม่ประจำทำเงินกว่านะคะ น่าจะมีหลายๆคนรู้จักแล้วแหละเพราะว่าพี่บอยเขียนหนังสือมาหลายเล่มแล้วเหมือนกันนะคะก็คือหยิงก็เป็นแฟนพันธ์แท้นะคะมีครบทุกเล่มเลยนะคะของพี่บอยนะเดี๋ยววันหลังจะเอามารีวิวให้ฟังทุกเล่มเลยนะคะวันนี้ก็เอาเล่มนี้มานะคะเพราะว่าช่วงนี้กาลังอ่านเล่มนี้อยู่นะคะคือจริงๆอ่านจบหลายรอบแล้วแล้วก็อ่านกับบนซ้าๆเพื่อเตือนสติตัวเองนะคะให้อยู่ในแบบว่าในลู่ในทางที่ดีนะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะจะชื่อว่าอิสระเราระคาเท่าไหรนะคะจะเป็น50เคล็ดลับของการเปลี่ยนความคิดนะคะเพื่อชีวิตไรลกอบที่ได้งานที่ใช่แล้วก็ที่ได้งานที่ชอบแล้วก็เงินที่ใช่นะคะสำหรับพี่บอยเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาจะเป็นนักแต่งเพลงนะคะนักเป็นนักแต่งเพลงมาก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ผันแปรตัวเองมาเป็นนักสร้างแรงบันใจแล้วก็เป็นนักพูดเป็นนักเขียนด้วยนะคะก็คือเขียนหนังสือด้วยแล้วก็ ตามสัมมนา,าต่างๆนะคะอ่าแล้วก็คือเขาจบปิศวา,านะคะก็คือแต่ไม่ได้ทํางานอย่างที่อย่างที่ตัวเองเรียนมาเพราะว่าไม่ได้ชอบวิศวะนะคะแต่ชอบเป็นนักเขียนนักคิดนักพูดมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นประวัิคเขาๆข,ของพี่บอยเนาะแต่ว่าหนังสือพี่บอยอะ่ะจะเป็นหนังสือที่แบบอ่านแล้วมันเหมือนกับเหมือนชีวิตจริงอะ่ะเหมือนเหมือนชีวิตเราเลยเพราะาพี่พี่บอยเขียนไม่เหมือนใครนะคะเป็นลักษณะของ ของการเขียนหนังสือที่แบบสนุกอะ่ะแล้วก็สั้นนะคะกระชับเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เป็นชีวิตจริงของของเราที่เราประสบกันมาทั้งหมดนะคะแล้วจะบอกว่าถ้าจาก ประสบการณ์ที่อ่านหนังสือมานะคะก็คือถ้าดูจากสรารบัญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูจากสรารบัญแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าในเนื้อหาของในหนังสือแต่ละเล่มอะ่ะก็จะเปะ็นประมาณไหนใช่ไหมคะแต่ในหนังสือของพี่บอยจะไม่เหมือนใครเพราะในสรารบัญเนี่ยดูแทบไม่รู้เลยว่าในเนื้อหาเขียนว่าอะไรมันทําให้น่าติดตามเข้าไปอีกก็คือมันทําให้เราเนี่ยอยากที่จะเข้าไปอ่านใ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 นเนื้อหาของของแต่ละหัวข้อค่ะเพราะว่าหัวข้อของ เยอะมากก็คือ50เคล็ดลับใช่ไหมคะหัวข้อก็จะมี50เคล็ดลับแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะในในในแต่ละหัวข้อในเนี้ยมันจะคือแฝงไปด้วยเขาเ่ไม่ใช่แต่ในหัวข้อเนื้อหาของหัวข้อต่างๆอะ่ะมันจะแบบว่ากินใจอะ่ะแล้วก็ เปรียบได้กับชีวิตของเราจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูเฉยๆว่ามัน50าสิบเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะแต่จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเพียงหัวข้อที่ที่หลอกให้เราไปอ่านเนื้อหาคือแบบเจ๋งมากนะคะเป็นหนังสือที่แปลกใหม่มากอืมอ่ะโอเค ก็ถ้าใครอย่างเช่นนะคะชื่อเรื่องก็คือว่าอิสระเราคาะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าคำว่าอิสระเราราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่บอยเขียนว่ายังไงใช่ไหมคะเราเริ่มไปดูที่หน้า65กันก่อนเลยนะคะเพราะวิธีการอ่านหัวหิงจะเป็นแบบนี้หญิงจะอ่านหัวข้อที่หนิงชอบก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ไล่อ่านอ่านคํานําอ่านหน้าหลังหน้าปกอ่านให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไล่อ่านนะคะอ่ะ พี่บอยบอกว่าอิสระเราราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคนดังนะคะมาเขียนเป็นเอาคำพคมของคนดังมาเขียนนะคะกุญแจสู่ความเป็นอมตะก็คือใช้ชีวิตให้เป็นคนที่จดจําของผู้อื่นนะคะบูลี่บูลี่เป็นคนคนพูดไว้นะคะอ่าแล้วต่อในเนื้อหาตรงนี้นะคะในหัวหัวเรื่องที่ชื่อว่าอิสระเราราคาเท่าไหร่เขาเขียนว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ทุกคนต้องตื่นมาตอนเช้าทํางานเหมือนเหมือนกันเวลาเดียวกันมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงเหมือนเหกันพักเที่ยงตรงกันเป๊ะพร้อมๆมกันแอร์อัดกันขึ้นลิฟต์ไปทํางานพร้อมกัน ไป,ไปทำงานบ่ายโมงพร้อมๆ,ๆกันเลิกงานห้าโมงเย็นเหมือนๆกันเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดเหมือนๆกันเที่ยววันหยุดยาวเหมือนๆกันมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่าพี่บอยบอกอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเรามาดูเนี่ยหน,นังสือของเขาจะเป็นเหมือนกับมีการ์ตูนนะคะมีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าน่าเบื่อหรือว่าอะไรนะคะก็น่าสนใจทุกคำเลยคำของพี่บอยนะ อ่ะต่อไปหรือมันจะเป็นไปนได้อย่างเดียวก็เพราะทําแบบนี้สังคมจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมันอาจจะเริ่มที่กลุ่มเศรษฐียุคอุตสาหกรรมเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะคะที่คิดว่าจะจัดระเบียบคนงานในโรงงานยังไงให้ควบคุมง่ายที่สุดซึ่งมันก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าให้เข้างานพร้อมกันพักพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันให้ทํางานวันละ8ชั่วโมงก็แล้วกันเวลาที่เหลือจะได้มีเวลาไปพักผ่อนมีเวลาใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของบริษัท เสร็จทีอีกทีหนึ่งนะคะแม็กซิมกอกกี้นะคะนักประพันธ์ชาวรัสเซียเปรียบเปยไว้ในนาวานิยายยิ่งใหญ่เรื่องแม่วาอ่าตรงนี้นะคะโรงงานคืนกินคนงานเข้าไปในตอนเช้าแล้วสำรอกออกมาในตอนเย็นคนงานจะยัวเยะเต็มท้องถนนพวกเขาดูมีชีวิตชีวาเพราะงานผ่านไปแล้วอีกวัน อาหารเย็นและการพักผ่อนกำลังรอยอยู่ที่บ้านโรงงานดูดกลืนเอาดูดกลืนเอากำลังของคนงานไปเท่าที่ต้องการวันคืนผ่านไปโดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แม้แต่น้อยและคนงานก็ก้าวเข้าใกล้หลุมศพไปอีกวันนี่นะคะผมอ่านนิยายเล่มนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยน่าแปลกที่ผ่านไปสิบสิบปีแล้วจู่จูวันหนึ่งก็นึกถึงนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาอบอกว่า มันต้องมีทางอื่นสิผมคิดมันต้องมีชีวิตในแบบที่เราต้องการมันต้องมีชีวิตแบบที่เราต้องแหกขี้ตาตื่นตอนเช้ารีบนอนไวๆมันต้องมีชีวิตแบบที่ไม่ต้องเกลียดวันจันทร์รักบ่ายวันศุกร์สนุกวันเสาร์แล้วมาเศร้าคืนวันอาทิตย์โหนั่นมันชีวิตเด็กชัดๆมันต้องมีชีวิตแบบอื่นสิที่ไม่ต้องทำงานทั้งเดือนเพื่อเฝ้ารอวันเงินเดือนออกมันต้องมีชีวิตแบบอื่นสิที่ทำให้เรามีคุณค่า กว่าการเฝ้ารองเงินที่ใช้ไม่กี่วันก็หมดและนั่นคือเหตุผลที่ผมออกมาจากการทำงานไม่ประจำนะคะอ่าเรามาดูต่อผมไม่ได้จะบอกว่างานไม่ประจาไม่ดีเพียงแต่มันไม่ใช่แนวของผมผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าผมทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกผมแค่ทำในสิ่งที่เหมาะกับผมแล้วทำแล้วสบายใจและผมก็ไม่คิดจะเร่งทำงานหนักเพื่อจะได้หยุดยาวไปทั้งชีวิต และผมกระจายวันหยุดของผมออกไปในทุกๆช่วงชีวิตก็ถ้าเรามีความสุขในงานที่รักผมก็นึกไม่ออกว่าเราจะต้องรีบหยุดไปทําอะไรผมว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อมีความสุขนะครับถ้าเราไม่ได้มีความสุขกับงานที่ทําบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องถามกับตัวเองว่าอิสระเราราคาเท่าไหร่แหโอ้ยอ่านไปแล้วก็แบบกินใจมากนะ แล้วเขาก็ทิ้งเหมือนกับว่าเนี่ยจบนี่คือจบบทนี้แล้วแล้วก็เหมือนกับเหมือนทิ้งทิ้งคําถามให้เรากลับไปคิดเองอะค่ะเป็นจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยพี่สไตล์ของพี่บอยก็จะเป็นแบบนี้คือเอาความคิดของเขาอะเอามาตีแผ่เป็นหนังสือแล้วก็ให้เรากลับไปคิดเองอะว่าเออมันก็จริงเนาะว่าอืมคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีความสุขนะแล้วถ้าไม่มีความสุขในงานที่ทําเนี่ยแล้ว แล้วเราจะทําไปทําไมนะคะแล้วก็คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งรองเงินเดือนหรือว่าเงินเงินที่เราทําเป็นไปทํางานประจําแล้วรองเงินเดือนแล้วก็ใช้มีกี่วันก็หมดะคือเขาพูดถูกนะคะเขาพูดตรงตามที่แบบความเป็นชีวิตจริงอะนะคะ,ะแล้วดี๋ยยกตัวอย่างให้อีกสักบทหนึ่งนะคะก็เนี่ยสไตล์ของพี่บอยเขาจะเขียนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็น่าติดตามมากๆเลย คืออ่านอ่านดูแล้วดูว่าหัวข้อไหนที่เราไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะอ่าข้อนี้หัวข้อนี้เป็ดทองคำเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเป็ดทองคำนะคะหนึ่งเก้าเจ็ด เขาได้ได้มีความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคะแล้วก็มันจะทําให้เหมือนกับว่าเปิดกะโหลกเราอะเปิดกะโหลกเรามากอ,อ่านหนังสือพี่บอยเนี่ยคือเป็นแบบโอ้หมีความคิดที่แบบอืมดีอะด,ดีดีใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอ่ะก็คือเป็ดทองคํานะคะถ้าอยากให้คนอื่นนับถือเราต้องนับถือตัวเองก่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นคํา คำคมจาก,จากคนสําเร็จคนอื่นนะคะอ่ะพี่บอยเขียนว่าคนแบบเรามีคนเดียวในโลกใครที่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตนี้รุ่งแน่ทุกวันนี้ผมเป็นบรรณาธิการให้กับคนเก่งระดับประเทศคนนี้เซียนหุ้นพื้นฐานคนนั้นเซียนหุ้นเทคนิคคนนี้เป็นเจ้าของอาหารส,สังหาร้อยล้านคนนั้นเป็นเจ้าของบริษัทสุดเท่ถ้าผมไปเขียนหนังสือเล่นหุ้นแข่งกับพวกเขาถ้าผมไปแข่งเรื่องอาหารสังหาเรื่องบริษัทแข่งกับพวกเขาผมก็จะเอาเราไปเอาอะไรไปสู้ ถ้าผมไปซื้อขายคอนโดเพื่ออยากรวยในแบบของเขาผมจะเอาอะไรไปสู้แต่ผมมีเวทีของผมผมมีบ่อของผมเองที่ใครจะกระโจนลงมาผมว่าบ่อน,นี้ยผมไม่แพ้ใครผมรู้ว่าผมถนัดอะไรภาษาคืออาวุธของผมผมถนัดเล่าเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆผมถนัดเรื่องเดิมๆ เล่าเรื่องเดิมๆให้เป็นเรื่องใหม่ผมมีวิธีเล่าเรื่องเดิมเป็นร้อยๆวิธีผมจดวิศวะแต่มาแต่งเพลงผมชอบอ่านหนังสือชอบงานงานอาร์ตผมก็เลยกลายมาเป็นส่วนผสมในแบบของผมอาร์ตก็ได้วิชาการก็ได้ภาษาก็ได้ถ้าแข่งกับนักเขียนเอ่อซีไรท์ ผมก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าแข่งเรื่องศิลปะกับศิลปินแห่งชาติผมก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าแข่งเรื่องธุรกิจกับนักธุรกิจผมก็สู้ไม่ได้หรอกแตพ่พอส่วนผสมทุกอย่างมารวมในตัวผมอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันมันก็กลายเป็นคนแบบผมที่มีในคนเดียวในโลกผมเล่าเรื่องนี้ทําไมก็แค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเก่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยหลายๆเรื่องก็ได้แล้วเอามาผสมกัน ให้ลงตัวในแบบของเรานะคะถึงแม้เป็ดจะบินสู้นกจะบินสู้นกไม่ได้ไว่ายน้ําสู้ปลาไม่ได้แต่เป็ดก็เป็นเป็ดทองคําได้ถ้ารู้ว่าความสามารถในแบบที่เป็ดในแบบของเป็ดคืออะไรเราเก่งได้ในแบบของเราเรารวยได้ในแบบของเราอย่าไปอยากรวยในแบบของเขารวยในแบบเราดีกว่าเรามีความสุขได้ในแบบของเราหาเวที ของเราให้เจอหาบอกของเราให้เจอเพราะคนแบบเรามีคนเดียวในโลกครับน,นี่อันนี้ก็ชอบมากนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะเป็นทองคำนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับจริงๆอ่ะเป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นการรีวิวทั้งเล่มหรอกน้องแต่เป็นการเหมือนกับว่ายกตัวอย่างนะคะ,ะเนื้อหา ของหนังสือของพี่บอยนะคะเป็นเป็นบางบทเท่านั้นเองแต่ว่ามันพูดเลยนะคะว่าหน,งนังสือเล่มนี้อ่านจบภายในหนึ่งวันเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เนื้อหาทุกทุกบทอะ่ะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นคำที่แบบว่าเราเราจะเราจะพลาดไม่ได้สักคำเดียวอะ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อคิดที่กลั่นออกมาแล้วนะคะว่า จริงๆควรจะมีเก็บไว้สะสมด้วยซ้ำนะหนังสือของพี่บอยค่ะเพราะว่ากลั่นมาแล้วทุกคําทุกประโยคนะคะมันน่าฟังหมดเลยแล้วก็เราไม่ควรพลาดสักบทเลยนะคะแนะนําให้ทุกคนหาไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะคะนี่นะคะคือเป็นก็เป็นหนังสือขายดีอีกเช่นกันนะคะของพี่บอยนะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องหญิงด้วยนะคะก็คือหอญิง Diary Me Channel นะคะก็ใครมีหนังสือ,อดีๆอยากแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแล้วก็หรือว่าใครอยากจะให้หญิงอ่านหนังสือเล่มไหนก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย